เขาตัดออกจากที่เขาอะค่ะแล้วก็เจ้านายค่ะอยู่ฝั่งอันนู้นเห็นไหมคะเห็นกองที่เลื่อยแวบๆอยู่ด้านโน้นค่ะนายฝรั่งนะคะคุณปีเตอร์เขาก็ให้ทักเตอร์ลากมาให้ค่ะได้รับอานิสงส์ก็เริ่มตัดได้เยอะแล้วค่ะเพราะว่าฝนตกนะคะขอโทษเพื่อนๆด้วยเพราะว่าเครื่องยนต์มันดังไปหน่อยค่ะจะลองตัดให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ผักกาดหอมก็จับมือเดียวนะคะเขาจะทำรางมาไว้สำหรับรองไม้แค่นี้ค่ะแล้วเราก็กดผักไปนะคะง่ายแล้วก็เบามากเลยค่ะไม่อันตรายอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็ใช้ความระวังนิดนึงเห็นไหมคะง่ายค่ะทำเพลินไปนี่ผักกาดหอมจับมือเดียวนะอีกมือนึงก็จับกล้องนะคะเราก็ต้องระวังอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเครื่องยนต์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเครื่องใหญ่หรือว่าแค่เข็มเย็บผ้ายังไงเราก็ต้องระวังอยู่แล้วก็เสร็จแล้วนะคะไม้ที่เราตัดกันวันนี้ค่ะก็เหลือแต่ท่อนใหญ่เราจะต้องใช้เครื่องยนต์อีกเครื่องนึงนะคะค่ะเนี่ยค่ะ2กองใหญ่ๆหมดแล้วค่ะก็คือเราตัดออกมาแล้วเราจะต้องผ่านะคะต้องผ่าก็คือเราใช้เครื่องผ่าเครื่องผ่ายิ่งเพลินค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวคอยดูนะคะเดี๋ยวผักกาดหอมจะสาธิตให้ดูอันนี้ก็เป็นท่อนเล็กท่อนน้อยนะคะที่เราไม่ต้องไปผ่าอีกนะคะเราตัดออกมาแล้วก็อันนี้เป็นฟืนที่ใช้ได้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเรียงใส่ด้านนู้นค่ะเพื่อที่จะให้รอให้มันแห้งสักพักนึงค่ะแล้วเดี๋ยวก็จะส่งลูกค้าจริงๆแล้วคือไม้เรายังมีอีกเยอะเลยค่ะเนี่ยท่อนอย่างใหญ่มากเลยอันนี้เป็นหน้าที่ของสามีค่ะที่เขาจะต้องใช้เครื่องอีกเครื่องนึงผ่าอันนี้ผักกาดหอมทำไม่ไหวค่ะเนี่ยใหญ่มากเลยค่ะกองก็อยากจะเก็บอยากจะเคลียร์อยากจะช่วยเขาค่ะเขาไม่ได้ใช้หรอกค่ะแต่ว่าไม่ค่อยสบายด้วยสงสารเขาค่ะเราทำไหวเราก็ทำเขาไม่ได้บังคับแต่ว่าเราเต็มใจที่อยากจะทำค่ะตอนนี้มันก็จะดูลกๆหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดระเบียบให้มันสวยงามกว่านี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นไงบ้างคะนี่ฟืนของเราก็จัดไว้ตามระเบียบนะคะใต้ชายคาตากให้แห้งเดี๋ยวเตรียมส่งลูกค้าค่ะก็นี่แหละค่ะวิถีชีวิตคนตัดฟืนก็ใช้ฟืนนี่แหละค่ะเป็นโต๊ะกาแฟและอาหารเช้าก็มีความสุขดีนะคะกับวิถีชีวิตที่พอเพียงค่ะเนี่ยค่ะฟืนของเราเรียงไว้เรียบร้อย